สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยไฟเซอร์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันของ2คณะนะครับผมคือคณะนิเทศศาสตร์นะครับและคณะการท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกมนทาทานนะครับบนเส้นทางสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถ่ายภาพน้ำตกยังไงให้สวยแล้วก็เป็นเส้นนะครับใช่นะครับจะเป็นการตั้งค่าแบบแมนนวลนะครับในกล้องโปรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คร่าวๆนะครับคือค่าความสัมพันธ์ของ3อย่างที่เราต้องรู้นะครับในการตั้งค่าการถ่ายน้ำตกอย่างแรกนะครับก็คือค่า speed shutter นะครับอย่างที่2ก็คือค่า f นะครับหรือค่าโฟกัสแล้วก็อย่างที่3นะครับคือค่า iso นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากล้องกันนะครับโดยค่าความสัมพันธ์ที่เราพูดไป3อย่างเนาะก็จะมีค่า speed shutter นะครับค่า f แล้วก็ค่า iso นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าค่าแรกก่อนสำหรับค่า speed shutter นะครับเราจะตั้งไว้ให้มันหน่วงเวลามากกว่า1วินาทีนะครับหรือประมาณ 2-3 วิก็ได้นะครับเพื่อทำให้น้ำตกนะครับมันเกิดเป็นเส้นสายนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราเก็บแสงแล้วก็ภาพเนี่ยค้างเป็นระยะเวลาตามที่เราตั้งไว้ก็ประมาณ 2-3 วินะครับต่อไปเราก็มาดูที่ค่า f นะครับโดยค่า f เนี่ยเราจะตั้งให้มันมีค่ามากที่สุดเพราะว่าการลาก speed shutter นานๆจะทำให้แสงเข้ามาในกล้องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งค่า f ให้มากเพื่อให้รูรับแสงเนี่ยเปิดน้อยที่สุดนะครับจะได้รับแสงได้น้อยลงแสงจะได้ไม่โอเวอร์เกินไปนะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายนะครับเรามาดูค่า ISO ครับผมสำหรับค่า ISO นะครับเราจะตั้งไว้ให้ต่ำที่สุดเช่นกันนะครับเพราะว่า ISO เนี่ยมีผลต่อแสงเนาะแล้วก็การที่เราตั้ง ISO ให้ต่ำเนี่ยมันจะทำให้รายละเอียดของภาพดีขึ้นด้วยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูการถ่ายน้ำตกกันนะครับการที่เราตั้งค่า speed shutter ไว้นะครับทำให้กล้องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการจับภาพนะครับผมการจับภาพก็จะใช้เวลานานตามที่เราตั้งไว้นะครับเป็นหน่วยวินาทีอย่างเมื่อกี้เราตั้งไว้2วินาทีกล้องก็จะเปิดเลนแล้วก็รับแสงกับภาพเป็นเวลา2วินาทีนะครับผมหลังจาก2วินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ถ่ายไปเมื่อกี้กันนะครับมันก็จะเกิดเป็นเส้นสายแบบนี้นะครับโดยที่ทุกอย่างที่ขยับนะครับมันก็จะเกิดการถูกบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับอย่างถ้าสมมติเราถ่ายคนในโหมดน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็ต้องพยายามยืนให้นิ่งที่สุดอะไรแบบนี้นะฮะโอเคครับผม